t e k e it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิงในช่วง t e k e it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคเช่นเคยนะครับ อีพีนี้จะมาพร้อมกับเรื่องของความร้อนนะครับหลายคนก็คงจะอยู่ในช่วงของ work from home หรือว่าอาจจะเริ่มกลับมาทำงานที่บ้านแล้วนะครับแต่อย่างนึงนะครับการอยู่ work from home หรือการที่ต้องทำงานที่บ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเจอเลยก็คือเมื่อเรานั่งทำงานนะครับเราก็คงจะไม่อยากเปลืองค่าไฟก็เหมือนกับต้องเปิดแอร์เปิดไฟนู่นเยอะแยะแต่ ถ้าจําเป็นมันก็คงต้องเปิดแต่บุญความจำเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับก็คงจะเลือกได้บางอย่างว่าเอออันนี้อาจจะเปิดอันนี้ไม่ต้องเปิดนะครับความร้อนเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาเฉพาะตัวเรานะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยยังสร้างปัญหากับคอมพิวเตอร์หรือ PC ซหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้กันนะครับโดยเครื่องมันเนี่ยอาการเริม่มต้นเลยก็คือเครื่องมันก็จะมีอาการแฮงค์เขาเรียกว่าแฮงค์เสร็จแล้วหลายๆครั้งมันก็จะทําการรีสตาร์ทเองหรือว่า ดับไปเฉยเลยแต่พอเราเปิดใช้งานต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งสมมติเปิดใช้งานได้แต่เปิดไปสักพักรีสตาร์ทอีกปัญหานี้นะครับสาเหตุมาจากเรื่องความร้อนล้วนๆซึ่งการแก้ไขก็คือจะต้องทำการระบายอากาศให้ดีขึ้นนะครับวันนี้นะ EP นี้พี่มิงก็เลยจะมาแนะนำโปรแกรมลดความร้อนเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรเดียโปรแกรมที่จะช่วยวัดระดับความร้อนถึงแม้ว่าอาจจะ ใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับซึ่ง การลดความร้อนต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทํากันแบบง่ายๆโดยการที่จะเริ่มต้นที่จะดูจากสถานที่ติดตั้งก่อนนะครับว่าเอ๊ะไอะ้ตัวคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดีไหมมีพัดลมสําหรับการระบายความร้อนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเรามีสตุ้งสตางเยอะพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดแอร์เย็นๆฉ่าได้เลยแต่ตรงนั้นก็ต้องแลกมาด้วยค่าไฟที่มหาศาลนะครับก็เริ่มต้นจากสถานที่ตั้งนะครับควรจะอยู่ในที่ ระบายความร้อนได้ดีมีอากาศไหเทสะดวกแล้วก็ถ้าให้ดีก็อาจจะมีพัดลมเข้ามาช่วยในการระบายความร้อนตรงนี้เสริมได้นะครับส่วนที่2นะครับอันนี้อาจจะฮัดเขาเรียกฮัดคอขึ้นมานิดนึงกรณีที่เราสามารถจะเปิด ตัวเคสเครื่องขึ้นมานะครับก็ลองเปิดเคสออกมาดูจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะมีสายไฟระโยงระยางลกลุงลังอยู่ข้างในนะครับแนะนําว่าเราควรจะจัดระเบียบของสายไฟเหล่านี้ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหาอะไรมาลัดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไล่ดูว่าเอ๊ะสายพวกนี้มันมีไปบังพัดลมหรือทําให้การระบายความร้อนมันแย่ลงหรือเปล่ารวมถึงบริเวณด้านนอกที่เป็นสายไฟข้างนอกก็ควรจะจัดให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าตรงนี้จะช่วยทําให้การระบายความร้อนดีขึ้นนะครับ ส่วนต่อไปไหนไก็เปิดเคสแล้วนะครับส่วนต่อไปที่ต้องทําก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับเพราะว่าฝุ่นที่มันสะสมอยู่ทั้งตัวสายไฟตัวเครื่องหรือที่พัดลมเนี่ยมันจะทําให้การระบายความร้อนแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นว่างๆว่างๆก็ไปหา แปรงมาปัดฝุ่นทําความสะอาดฝุ่นเหล่านี้ไปบ้างเพราะว่าฝุ่นตรงนี้พอหายไปก็จะช่วยทําให้ระบายความร้อนดีขึ้นนะครับส่วนใครที่ใช้น้ตบุ๊กนะครับก็อาจจะหาตัวลองเคสโนตบุ๊กที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นแท่นนะฮะแล้วก็มีการติดพัดลมเพิ่มซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทําให้การระบายความร้อนแถมยังช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมที่แบบต้องก้มหน้าจนปวดคอเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการระบายความร้อนนะครับ มาดูต่อกันอีกนิดนึงสําหรับการระบายความร้อนนะครับพอเราระบายไปแล้วบางคนก็บอกว่าเอและไอความร้อนที่พูดถึงตรงนี้เราจะรู้ว่ามันเกินลิมิตหรือยังหรือมันโอเคไม่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวัดวัดอาการร้อนของเครื่องได้หลายๆลลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือลองเอามือสัมผัสที่ตัวเครื่อง นะจริง,รงๆก่อนที่จะสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยสัมผัสตัวเราเองก่อนก็ได้ว่าถ้าเราร้อนเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็ยิ่งกว่าเรานะมันก็จะร้อนยิ่งกว่าถ้าเราสัมผัสตัวเครื่องแล้วเราพบว่าอุ่ยอากาศมันหรือว่าตัวเครื่องมันร้อนจนเกินไปเนี่ยก็ลองระบายความร้อนด้วยวิธีการที่พี่มิงเคยแนะนําเอาไว้นะครับรวมถึงอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาติดตั้งแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการวัดก็ได้นะครับซอฟต์แวร์ยอดฮิตที่คนมักจะใช้กันก็จะมีอย่างตัว HW Monitor นะครับซึ่ง ตัว h w หรือ h a r d w o r i t o r i t o r ที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการตรวจสอบความร้อนในการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีการอัปเดตฐานข้อมูลให้รู้จักฮาร์ดแวร์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ในเครื่องได้อย่างละเอียดยิบนะครับทั้ง CPU การ์ดจอ SSD ฮาร์ดดิสต์นะครับ RAM รวมไปถึง การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่างๆของระบบซึ่งไอตัวแรงดันไฟฟ้าที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลในการสร้างความร้อนให้กับอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมนี้จะช่วยรายงานอุณหภูมิการทํางานในขณะปัจจุบันแสดงค่าสูงสุดต่ําสุดได้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถไปโหลดมาใช้งานได้นะครับวิธีการโหลดก็ไม่ยากเพราะว่าลองเปิดใน Google และเซิร์ชคําว่า HW Monitor หรือชื่อยอ่อหรือชื่อเต็มๆก็คือ Hardware Monitor อร์นะฮะ Search ดูเข้าใจว่าน่าจะเจอเว็บไซต์ c p u i d c o m s o f t w a r e h w m o n i t o r h t m l ขึ้นมานั่นแหละนะฮะแต่เข้าใจว่าตัวลิงก์อื่นๆก็มีให้เราใช้นะครับก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานได้นะครับ mm hmm. พอโหลดมาแล้วตอนนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบความร้อนเหล่านี้ว่าเอ๊ะมันโอเคมันร้อนเกินหรือเปล่าหรือว่า มันมีปัญหาหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าความร้อนทั้งหมดจะสร้างปัญหากับคอมพิวเตอร์มันไม่ได้จบแค่เครื่องแฮงก์บ่อยบูตบ่อยแต่มันจะทําให้อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ลดลงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลงด้ดยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเกี่ยวกับความร้อนกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็อยากจะฝากกันไว้เพื่อให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเรื่องของการระบายความร้อนที่ ได้แนะนําไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าทำได้ก็จะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทั้งเรื่องของลดความร้อนร,ออรวมถึงการลดพวกค่าใช้จ่ายค่าไฟเพราะว่ายิ่งร้อนการใช้พลังงานก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองครับ Take it easy! รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค